หยุดหลายวันวางแผนยังไงครับในช่วงวันหยุดก็น่าจะกลับบ้านครับอยู่บ้านอย่างเดียวเลยอยู่กับครอบครัวใช่ครับนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะฮะระวังโควิดกันด้วยนะครับฝากอะไรถึงแฟนคลับเมืองทองในเรื่องของการเดินทางแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับก็การเดินทางก็อยากให้ระมัดระวังครับเพราะช่วงนี้ก็โควิดก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอมีความสุขมากครับของเองก็เช่นกันนะครับมีความสุขในปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับครับ